เจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันด้วยฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้พระอาจารย์ก็มีโอกาสได้จะนำเรื่องราวดีๆมาให้ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เรื่องชื่อเรื่องก็คือชีวิตแย่ทีไรมีคนมาช่วยทุกครั้งเนาะชีวิตแย่ทีไรมีคนมาช่วยทุกครั้งก็จะเป็นเรื่องที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเลยแหละเพราะว่าชีวิตเราอ่ะมันก็มีจังหวะชีวิตที่ขึ้นแล้วก็ลงในบางเวลาของชีวิตนะแต่ละครอบครัวแต่ละคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ให้คำตอบว่าถ้าหากว่าเราช่วงบางทีเราจะต้องลำบากลำบนเนี่ยเราจะสร้างบุญอะไรที่ทำให้เรามีคนมาช่วยเหลือหยิบยื่นมือช่วยเหลือเราเพราะนั้นวันนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่อยากให้ทุกท่านได้ฟังก็เลยคัดเรื่องนี้มาแล้วก็ยังมีเคสที่2ด้วยซึ่งก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะทีเดียวนะทั้ง2เคสเนี่ยเราเข้าสู่เคสแรกเลยนะทางผมเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ทะล่องเรือไปมาค้าขายระหว่างไทยกับจีนอยู่นานถึง13ครั้งในที่สุดจึงได้ตัดสินใจชวนคุณยายมาตั้งต้นชีวิตที่สุพรรณบุรีโดยมีความหวังอยู่ลึกๆว่าสักวันหนึ่งหากมีเงินมีทองจนพอที่จะตั้งตัวได้แล้วจะต้องหวนกลับคืนสู่จีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้งให้ได้แม้หากตายก็ขอตายในผืนแผ่นดินจีนซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าคุณตาจะเก็บเงินมาได้เท่าไหร่ท่านก็จะเอาไปแลกเป็นเงินสกุลจีนเก็บสะสมไว้แต่จนแล้วจนรอดความปรารถนาท่านก็ยังไม่สำเร็จทั้งนี้คุณตาก็มีหัวการค้าอยู่พอตัวจริงถ้าพูดถึงความขยันกับขันติแล้วก็ท่านก็ไม่น้อยนะใครแต่ดูมันโชคชะตาวาสนากลับในเข้าข้างคุณตาเอาเสียเลยเรามาเก็บรวบรวมเงินสกุลจีนได้หีบใหญ่กล่าวว่ากลับไปเมืองจีนคราวนี้รวยแน่ตั้งตัวได้อย่างสบายแต่จู่ๆกลายเป็นแบงก์กงเต็กเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะเมื่อฝ่ายรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งพ่ายแพ้สงครามอย่างยับเยินเงินสกุลจีนในคุณตาเก็บสะสมมานานจึงไม่นานถูกประกาศเลิกใช้ไปโดยปริยายกลายเป็นเพียงเศษกระดาษที่ไร้ค่าไปในทันทีความหวังที่จะกลับเมืองจีนยังถูกเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเป็นจริงได้เลยแต่สุดท้ายในบั้นปลายชีวิตคุณตาก็มาเสียชีวิตอยู่ที่หน้าโรงเจในวันสุดท้ายเทศกาลกินเจด้วยวัย79ปีคุณแม่ของผมมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กต้องช่วยคุณตาคุณยายทำงานตั้งแต่อายุ8ขวบโดยรับจ้างเก็บพริกและก็แบกขนมไปขายพอแต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณแม่ก็ได้มาค้าขายผลไม้อยู่ที่ปากคลองตลาดเริ่มสร้างฐานะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยท่ามกลางเสียงสบประมาทของคนอาชีพเดียวกันช่วงนั้นคุณแม่นอนแค่วันละ 2-3 ชั่วโมงบางวันก็กินแค่โอเลี้ยงถุงเดียวทำงานหนักจนเลือดในตัวข้นจัดนอนแล้วขยับตัวไม่ได้และเคยถูกพิษของยาฆ่าแมลงในผลไม้ซึมเข้าตัวจนคันทั้งวันทั้งคืนต้องไปรักษาด้วยการฝังเข็มที่เมืองจีนถึงจะหายท่านสร้างฐานะจนมีเงินฝากทรัสต์ไว้ไม่ธรรมดาแล้วเป็นจำนวนมากแต่แล้วก็เหมือนมีกรรมต่อมาทรัพย์แห่งนั้นก็ล้มทำให้แม่ต้องสูญเสียเงินไปหลายล้านบาทหลังจากทรัพย์ล้มได้ไม่นานก็เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดวันนั้นเป็นยามบ่ายแดดร่มลมตกสมาชิกทุกคนพร้อมใจกันอยู่ชั้นล่างวันนั้นขโมยขึ้นบ้านข้างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วคือขึ้นบ้านข้างๆเสร็จแล้วก็เกิดมีอารมณ์แวะขึ้นบ้านของเราด้วย
ขโมยกวาดเครื่องเพชรและเงินสดในลิ้นชักไปจนเกลี้ยงเลยภายหลังเมื่อคุณแม่ฟื้นกิจการขึ้นมาได้ใหม่สู้ก็ให้มาทำธุรกิจผลไม้ส่งออกนอกไปเลยแต่ก็ไม่ไหวถูกเจ้าของสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีจ้างวานนักเลงมาขู่ฆ่าอีกบางช่วงก็หาเงินได้มากแต่บางช่วงก็ขาดทุนจนเกือบจะหมดตัวแต่ทุกครั้งที่ย่ำแย่ก็มักจะมีคนหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเสมอทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยหรือวิธีนั้นก็จะมีเหตุการณ์พลิกผันที่สามารถพยุงตัวขึ้นมาได้ใหม่ทำให้ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ทุกครั้งปัจจุบันนี้คุณแม่อายุ67ปีไม่ค่อยจะแข็งแรงเป็นเบาหวานและเคยเข้ารับการผ่าตัดเพราะหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทครับคุณพ่อของผมมีชีวิตวัยยาวที่ลำบากเพราะคุณปู่มาด่วนเสียชีวิตตั้งแต่ท่านอายุได้เพียง11ปีคุณพ่อเกือบจะเสียชีวิตมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกคือตอนอายุประมาณ20ปีฉะนั้นเกิดจลาจลกบฏแมนฮัตตันทหารเรือก็ได้นำเรือมาปิดล้อมบริเวณท่าน้ำท่าเตียนแล้วก็ยิงปืนใหญ่เข้าใส่อู่ซ่อมเรือคุณพ่อซึ่งหลบอยู่ในบริเวณนั้นก็ถูกสะเก็ดของกระสุนปืนใหญ่เข้าที่ข้างหลังกระสุนไปฝังที่กระดูกสะโพกตอนนั้นคุณลุงก็ได้รีบพาท่านส่งโรงพยาบาลแต่พอไปถึงโรงพยาบาลหมอนี่กลับปล่อยให้นอนสมเพราะพิษบาดแผลอยู่ถึง7วันจนเกือบจะเสียชีวิตนี่คุณหมอจะว่ายังไงนี่จนคุณลุงต้องพาท่านย้ายออกมาผ่าตัดที่คลินิกอีกแห่งหนึ่งแผลของกระสุนที่หลังใหญ่มากๆจนพยาบาลสามารถเอามือล้วงเข้าไปได้ในสุดก็รอดมาได้แต่ก็เกือบเดินไม่ได้เพราะกระสุนไปตัดเส้นเอ็นขาจนเกือบขาดครั้งที่สองตอนที่ท่านอยู่เมืองจีนกำลังเตรียมจะเดินทางกลับมาเมืองไทยท่านเกือบจะเสียชีวิตเพราะไตวายต้องเข้ารับการฟอกเลือดอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาลของจีนซึ่งหากวันนั้นถ้าท่านขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยหมอบอกว่าท่านจะต้องหัวใจวายและเสียชีวิตบนเครื่องบินอย่างแน่นอนต่อมาคุณพ่อก็ได้ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนไตกระผมยังถือโอกาสพาท่านมากราบขอบารมีคุณยายอาจารย์ให้ช่วยคุณพ่อด้วยพอคุณยายเจอพ่อก็ขอจับมือขณะนั้นกับผมคิดจะถามคุณยายว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะเป็นอันตรายหรือไม่เพราะว่ากลัวคุณพ่อจะไม่รอดแต่คุณยายกลับพูดขึ้นมาก่อนว่าไม่ตายหรอกแล้วยายจะช่วยพอได้ยินอย่างนั้นกับผมก็รู้สึกดีใจมากคุณพ่อยังได้ห้อยล็อกเก็ตของคุณยายเข้าไปในห้องผ่าตัดด้วยแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจครับการผ่าตัดครั้งนั้นหมอคาดว่าจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงกลับใช้เวลาเพียงชั่วโมงครึ่งก็เสร็จเรียบร้อยปัจจุบันคุณพ่ออายุ75ปีแล้วไตที่เปลี่ยนมายังใช้งานได้ดีจนถึงวันทุกวันนี้แล้วก็ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆเลยนี่เลยจ้าท่านนี้แหละตัวกระผมมาวัดครั้งแรกเมื่อปี26ขณะเรียนอยู่มัธยมปลายที่สวนกุหลาบสวนกุหลาบเหมือนกันต่อมากับผมสอบเข้าที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาได้ช่วงที่เรียนในปีแรกๆนั้นกับผมทำตัวเหลวไหลมากกินเหล้าทุกวันเมาแล้วก็ไม่กลับบ้านผมเที่ยวสำเร็จเทมเมาหยุด2ปีจนกระทั่งปี2530จึงได้เหลือไปเห็นคัดเอาเชิญชวนมาอบรมธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายผมจึงได้ตัดสินใจเข้ามาอบรมธรรมทายาทรุ่นที่15แม้ว่าการบวชครั้งนั้นจะเป็นการบวชช่วงสั้นแต่ก็เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มารู้จักเป้าหมายชีวิตและเส้นทางการสร้างบารมีครับหลังจบการอบรมแล้วผมก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลิกดื่มเหล้าได้เด็ดขาดผมเคยตั้งสัจจะว่าจะอยู่เป็นโสดต่อหน้าหลวงพ่อแต่แล้วผมก็ลืมไปผมลืมไปจริงๆครับหลวงพ่อเรื่องการสละโสดนี่ยังติดอยู่ในใจผมตลอดมาผมนึกทีไรผมก็สะอื้นทุกทีก
ขอโอกาสนี้กราบขอเข้ามาประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อครับโหสิให้มันได้อย่างนี้ปัจจุบันกับผมแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกชาย1คนแล้วก็มีอาชีพทำธุรกิจส่งออกผลไม้กับคุณแม่แต่ก็ไม่ลืมที่จะสั่งสมบุญกับคุณครูไม่ใหญ่พยายามทำต่อเนื่องโดยที่ไม่เคยขาดเลยสักบุญตลอด10ปีที่ผ่านมาและทุกครั้งที่ทำบุญก็จะตั้งความปรารถนาที่จะตามติดครูไม่ใหญ่ไปดูสิทธิ์บุรีวงบริเศษเขตบรมโพธิสัตว์ด้วยครับคำถามช่วงที่คุณตามีชีวิตอยู่ท่านเก็บเงินสกุลจีนไม่มากมายแต่สุดท้ายเงินที่ท่านเก็บไว้ก็ถูกยกเลิกเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรนี่ต้องศึกษานะจ๊ะคุณตาคุณยายเสียชีวิตแล้วไปไหนได้รับบุญที่ผมอุทิศไปให้หรือไม่ครับคุณปู่ผมชอบดื่มเหล้าเล่นไพ่แถมยังสูบฝิ่นด้วยส่วนคุณย่ามีนิสัยเรียบร้อยคุณปู่และคุณย่าเสียชีวิตแล้วไปไหนได้รับบุญที่ผมอุทิศไปให้หรือไม่ครับคุณปู่ชอบดื่มเหล้าเล่นไพ่สูบบุหรี่แต่คุณย่าเรียบร้อยเหตุใดชีวิตของคุณแม่ถึงได้ลำบากมาตั้งแต่เกิดต้องทำงานหนักต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตมามากคุณแม่ประกอบเหตุมาในอดีตอย่างไรพอทำท่าจะแย่ทีไรก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือมีเหตุให้รอดพ้นวิกฤตมาได้ทุกครั้งแต่พอตั้งตัวได้ก็กลับย่ำแย่อีกและก็ดีขึ้นได้อีกเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วเพราะกรรมใดเหตุใดช่วงขาขึ้นรายได้ถึงดีเกินคาดแต่พอขาลงก็แทบจะไม่เหลืออะไรอันนี้ก็น่าศึกษานะจ๊ะช่วยกันจำนะจ๊ะคุณแม่ทำกรรมอะไรมาจึงต้องสูญเงินที่หามาได้ด้วยความยากลำบากเพราะทัสล้มแล้วก็ยังมาเจอขโมยขึ้นบ้านอีกในเวลาไล่เลี่ยกันคุณแม่ทำบุญอะไรมาจึงเป็นคนแข็งแรงแม้ว่าจะทำงานหนักกว่าคนธรรมดาหลายเท่าก็ทำได้กรรมใดทำให้คุณแม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและจะต้องทำบุญอะไรจึงจะช่วยตัดรอนวิบากกรรมนี้ได้ครับคุณพ่อทำกรรมอะไรมาจึงถูกสะเก็ดของกระสุนปืนใหญ่ที่ข้างหลังและถูกทิ้งให้นอนที่โรงพยาบาลถึง7วันหมอไม่ยอมผ่าตัดให้จนเกือบเสียชีวิตท่านทำกรรมอะไรมาจึงป่วยเป็นโรคไตแต่สามารถเปลี่ยนไตได้ไม่ต้องลำบากไปฟอกไตเหมือนคนป่วยคนอื่นๆแล้วก็ตอนที่ผ่าตัดเปลี่ยนไตคุณยายได้ไปช่วยคุณพ่อใช่หรือไม่ครับกระผมเคยผ่าตัดจมูกมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วกระดูกในโพรงจมูกคดแล้วก็ไปบังทางเดินหายใจปัจจุบันยังมีอาการคัดจมูกอยู่เป็นเพราะวิบากกรรมใดกระดูกในโพรงจมูกผมถึงคดจนบังทางเดินหายใจจะมีวิธีแก้ไขกรรมนี้ให้หายขาดได้อย่างไรครับการประกอบอาชีพที่จะทำให้ร่ำรวยได้นั้นจำเป็นต้องเกี่ยวเนื่องกับบุญที่เราเคยทำมาในอดีตหรือไม่เช่นถ้าเคยทำบุญด้วยที่ดินก็ต้องไปทำธุรกิจด้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ใช่หรือไม่แล้วตัวกับผมได้เคยทำบุญด้านใดมาเป็นพิเศษบ้างครับผมพอจะมีสายสมบัติเป็นเศรษฐีในชาตินี้ได้ไหมครับในอดีตกับผมเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมในพุทธนันทิลากับผมได้ลงมาสร้างบารมีกับหมู่คณะเป็นรอบที่สองหรือไม่ยังมาถามอีกกับผมมีผังในการบวชเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละแต่กับผมปรารถนาจะออกบวชช่วงยาวไปทุกภพทุกชาติจะทำได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ลืมเล่นลืมกับผมภรรยาและบุตรชายนี่ไง บวชได้ไหมล่ะ เคยทำบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไร มาโทษบุพกรรมในอดีตครับส่วนภรรยาและบุตรชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไร
มีสารสมบัติที่พอจะเป็นเศรษฐีในชาตินี้ได้หรือไม่ครับกระผมมีเพื่อนสนิทมากคนหนึ่งเอาอีกแล้วไม่เกี่ยวได้สร้างบุญร่วมกันในทุกๆบุญไม่เคยขาดเราทั้งสองมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมหัวใจของเขาวิวอยู่บ่อยๆคงคิดเหมือนลูกมึงและเหนื่อยง่ายเป็นเพราะวิบากกรรมใดวิวๆเนี่ยทำอย่างไรถึงจะหายจากโรคนี้ได้ครับถึงจะหายวิวเนี่ยมาบวชซะกระซ่าบารมีมากระหมูกันได้อย่างไรมีผังในการบวชนานนั่นหรือไม่ปัจจุบันเขาอยากจะบวชตลอดชีวิตและทำวิชาเขามีบุญที่จะทำได้หรือไม่ครับบุญมีเนี่ยแต่วาสนาก็ต้องแล้วแต่เราเนาะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากัญชาคุณตามีเงินสกุลจีนไว้มากมายสุดท้ายเงินที่ท่านเก็บเอาไว้นี้ถูกยกเลิกใช้กลายเป็นเศษกระดาษเพราะอันนี้ต้องศึกษาให้ดีนะจ๊ะในอดีตเคยทำทานเอาไว้แล้วก็มักชอบเสียดายในภายหลังยังไม่พอยังมักไปทวงคืนด้วยไอ้ที่ไปทำทานนี่ให้เขาไว้เอาขอคืนวิบากกรรมนี้แหละมาส่งผลใช่ตอนที่ทำทานไปเนี่ยบุญก็บันดาลให้มีสมบัติแต่ตอนเสียดายนี่บุญหมดเพราะบุญหมดนี่แหละจึงไม่สามารถรองรับสมบัติได้สมบัตินั้นก็เลยไร้ค่ากลายเป็นเศษกระดาษคุณตาคุณยายเสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วๆไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำตามประเพณีทั่วๆไปเช่นไหว้เจ้ามีน้ำใจช่วยเหลือญาติบ้างได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้ะคุณปู่ชอบดื่มเหล้าเล่นไพ่สูบฟินตายแล้วก็ไปทันทีเลยดำดิ่งเป็นทันทีไปอยู่มหานรกขุม5ไม่อาจรับบุญได้แต่บุญไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้าคุณย่าเป็นคนเรียบร้อยตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วตามความลงบุญของท่านแต่ก็ไม่อาจจะรับบุญได้จ้าเขาไปเป็นมนุษย์แล้วคุณแม่ลำบากตั้งแต่เกิดทำงานหนักต้องต่อสู้อุปสรรคชีวิตมากมายเพราะในอดีตท่านทำทานแบบสงเคราะห์โลกแต่ก็ยังไม่เชื่อเรื่องบุญนะแต่มีความเชื่อว่าคนเราจะสำเร็จได้โดย1สมอง2มือเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงทำทานไม่ค่อยจะสม่ำเสมอเวลาจะช่วยเหลือใครแล้วก็จะต้องใช้เวลาตัดสินใจนานวิบากกรรมดังกล่าวนั่นแหละจ้ะมาส่งผลให้ท่านลำบากตั้งแต่เกิดทำงานหนักตั้งต่อสู้อุปสรรคชีวิตมากมายคุณแม่ชีวิตทำท่าจะแย่ทีอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือหรือมีเหตุให้รอดพ้นวิกฤตมาได้ทุกครั้งเพราะบุญที่ท่านได้สงเคราะห์โลกและสงเคราะห์ญาติดังกล่าวแล้วมาช่วยท่านเอาไว้แต่พอตั้งตัวได้ก็กลับย่ำแย่อีกเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยอย่างนี้หลายรอบละเวลาทำบุญสงเคราะห์โลกหรือหมู่ญาติเวลาทำก็ทำอย่างเต็มที่แต่เวลาใจตกก็นึกเสียดายว่าแหมไม่น่าจะให้เขาไปเลยไม่น่าช่วยเลยคิดอย่างนี้บ่อยๆเลยทำให้กรรมตระหนี่ในชาติอื่นๆเนี่ยได้ช่องแทรกเข้ามาทำให้วิบากกรรมดังกล่าวประสงค์ผลให้ขึ้นๆลงๆอย่างนี้ช่วงขาขึ้นรายได้ดีเกินคาดช่วงขาลงก็แทบไม่มีอะไรเหลือก็เพราะวิบากกรรมดังกล่าวนั่นแหละจ้ะคุณแม่ต้องสูญเสียเงินที่หามาได้ด้วยความยากลำบากเพราะทัสล้มแล้วยังมาเจอขโมยขึ้นบ้านอีกในเวลาไล่เลี่ยกัน
เพราะในอดีตได้แอบไปขโมยสมบัติของญาติญาติที่เขาเอาใส่ตุ่มฝังดินเอาไว้มาเป็นของตัวเองสองครั้งไปขโมยเข้ามาเนี่ยเลยมาสองทีทัดล้มกับโดนขโมยขึ้นบ้านคุณแม่เป็นคนแข็งแรงแม่จะทำงานหนักกว่าคนธรรมดาหลายเท่าเพราะท่านมีนิสัยขยันและในอดีตเวลาทำบุญสงเคราะห์โลกท่านชอบแจกข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเป็นต้นให้กำลังเขาอะวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะทำให้ท่านเป็นคนแข็งแรงป่วยเป็นโรคเบาหวานและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทละกรรมในอดีตที่ขาดสัตว์ทำอาหารและใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปแม้สัตว์แก่ๆเช่นวัวแก่ควายแก่ก็ยังใช้ไปทำงานนี่วิบากกรรมนี้ทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคุณพ่อถูกสะเก็ดระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ที่ข้างหลังและถูกทิ้งให้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลถึง7 วันหมอไม่ยอมผ่าตัดให้จนเกือบเสียชีวิตเพราะกรรมชอบละกรรมในอดีตชอบล่าสัตว์ต่างๆเป็นเกมกีฬาหรือบางครั้งมักจะปล่อยนกที่ขังไว้ในกรงให้มันบินขึ้นไปในอากาศแล้วก็ยิงด้วยลูกธนูไปยังนกที่บินในอากาศนั้นจนมันตกลงมาตายเป็นต้นไงวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลแต่ว่ากรรมน่ะบางแล้วเหลือเพียงแค่เศษกรรมจึงรอดตายได้ท่านเป็นโรคไตแต่สามารถเปลี่ยนไตได้ไม่ต้องลำบากฟอกไตเหมือนคนป่วยคนอื่นๆเพราะในอดีตเป็นคนยิงธนูเก่งได้แข่งขันเดิมพันยิงธนูกับคนอื่นนี่เรื่องมันน่าศึกษามันจะไม่ซ้ำกันเลยแต่คล้ายๆกันโดยเอาทั้งบ้านและที่ดินเป็นเดิมพันซึ่งการแข่งขันนั้นท่านชนะจึงยึดเอาที่ดินและบ้านของเข้ามาแต่ก็แบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญการยึดเอาที่ดินและบ้านมาของคู่แข่งมาทำให้ครอบครัวคู่แข่งเดือดร้อนโดยวิบากกรรมดังกล่าวจึงทำให้ท่านต้องป่วยเป็นโรคไตแต่บุญที่ทำเอาไว้ดังกล่าวคือแบ่งส่วนหนึ่งไปเนี่ยกอบกับบารมีของคุณยายอาจารย์ที่ท่านได้มาช่วยแก้ไขจึงรอดตายและไม่ต้องลำบากไปฟอกไตเหมือนคนอื่นจ้าลูกเคยถูกผ่าตัดจมูกมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะกระดูกในโพรงจมูกคดแล้วไปบางทางเดินหายใจปัจจุบันยังมีอาการคัดจมูกอยู่เพราะกรรมทรมานข้าศึกในอดีตโดยพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้จับข้าศึกมาทรมานโดยจับหัวข้าศึกกดลงไปในถังน้ำเพื่อรีดข่าวบ้างเพื่อความสะใจบ้างวิบากกรรมนี้มาส่งผลจะแก้ไขลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วที่บุญกุศลนี้ไปให้ผู้ที่เราไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆนักก็จะเป็นเบาอีกทั้งต้องคอยระวังเรื่องยาฆ่าแมลงที่เขาฉีดใส่ผลไม้ด้วยจ้าที่ลูกค้าขายผลไม้เนี่ยแหละต้องระวังตรงนี้ด้วยการประกอบอาชีพที่จะทำให้ร่ำรวยได้นั้นก็เกี่ยวกับบุญที่เราเคยทำแบบนั้นมาบ้างเช่นทำบุญด้วยที่ดินในอดีตเมื่อบุญส่งผลก็มามีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอาชีพค้าขายอสังหาริมทรัพย์อย่างนี้ก็มีไม่ใช่อย่างนี้ก็มีเพราะบุญเป็นธาตุสำเร็จมาทำมาอย่างดีแล้วในอดีตก็จะส่งผลให้เราเนี่ยร่ำรวยมีทรัพย์ได้ด้วยประการต่างๆเป็นหลักจ้ะดังนั้นตัวลูกก็ต้องมันสั่งสมบุญให้มากๆในปัจจุบันเพื่อจะได้ไปเชื่อมกับบุญเก่าและสายสมบัติให้ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานจ้ะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงมาหลายชาติแล้วจ้ะเคยมีบุญบวชช่วงสั้นแล้วก็คิดว่าจะบวชช่วงยาวบ้างแล้วก็จะคิดอย่างเงี้ยทุกชาติเลยนะหลายๆชาติไปแล้วเนี่ยโดยคิดว่าเอาละเราจะมีครอบครัวเป็นชาติสุดท้ายแล้ว
ชาติหน้าเราจะบวชตลอดชีวิตชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายบวชช่วงสั้นแล้วขอมีครอบครัวอีกชาตินึงนะแล้วชาติต่อไปไม่มีเด็ดขาดเลยนี่ฉันขอสัญญาและอีกก็ลืมทุกทีเลยคือทำไม่ได้สักทีหนึ่งอย่างนี้หลายชาติแล้วพุทธนันท์ที่ผ่านมาก็ลงมาสร้างบารมีรอบเดียวถ้าอยากจะบวชช่วงยาวลูกจะต้องมีกำลังใจมากมายกว่านี้คือคิดได้ก็ต้องทำให้ได้นั่นแหละจ้ะจึงจะสำเร็จลูกภรรยาบุตรชายก็เป็นพ่อแม่ลูกกันมาตั้งแต่พุทธันดรที่แล้วได้สร้างบุญร่วมกันมาจ้าภรรยาบุตรชายก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงจ้าลูกและเพื่อนสนิทมากคนหนึ่งมาอีกแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาหลายชาติแล้วรวมทั้งพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชนั่นแหละแล้วก็ได้บวชช่วงสั้นเหมือนกันเลยเหมือนกันจ้ะเพื่อนสนิทคนนี้จะมีอาการหัวใจวิวๆเพราะในอดีตเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้คุมเจริญศึกให้ทำงานหนักเกินไปมาส่งผลจ้ะเห็นไหมจ้ะทุกอย่างมีวิบากกรรมรองรับทั้งนั้นให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วที่บุญกุศลไปให้ผู้ที่เคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆกับมันออกกำลังกายให้สม่ำเสมอก็จะค่อยๆดีขึ้นเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแล้วก็เคยออกบวชช่วงสั้นมีอัธยาศัยคล้ายๆตัวลูกกันแหละคือเบื่อๆอยากๆนั่นแหละจ้ะอยากเข้าวัดอยู่ตลอดชีวิตจะคิดไปคิดมาออกไปดีกว่าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุก็จะได้คำตอบแล้วนะว่าทำไมเวลาลำบากทีไรเนี่ยจะมีคนมาช่วยทั้งนั้นที่คนนั้นไม่ได้รู้จักกันด้วยนะเออแต่ก็มาช่วยหรือมีเหตุพลิกผันให้แบบหลุดพ้นจากวิกฤตที่ตัวเองต้องเจอมาได้บุญจากการหลวงพ่อให้คำตอบว่าไงนะบุญจากการสงเคราะห์สงเคราะห์ญาติและสงเคราะห์โลกเนาะบุญนี่แหละบุญที่สงเคราะห์ญาติญาติพี่น้องเราเดือดร้อนแล้วเขาก็เป็นคนดีนะเขาเดือดร้อนก็หยิบยื่นมือไปช่วยเข้าของเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขากำลังลำบากให้เขาพ้นมาได้รวมทั้งบุญสงเคราะห์โลกท่านเนี้ยทำบุญสงเคราะห์โลกมาเยอะมากเวลาที่เกิดความเดือดร้อนในสังคมคนลำบากยากจนเศรษฐกิจตกต่ำไม่มีกินอะไรเงี้ยก็เอาข้าวปลาอาหารไปแจกหรือมีเหตุไฟไหม้หรือน้ำท่วมเนี่ยก็จะเอาเนี่ยทั้งเสื้อผ้าอาหารข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปแจกแล้วทำแบบเต็มที่ด้วยนะเวลาทำนี่ทำสุดๆเลยไม่มีออมไม่มีกั๊กแล้วก็ทำมาอย่างเนี้ยมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุให้เวลาที่จะลำบากนะจะลำบากเนี่ยก็จะมีคนหยิบยื่นมือมาช่วยทั้งๆที่ไม่รู้จักกันหรือมีเหตุพลิกเหตุพลิกสถานการณ์ในจังหวะที่ตัวเองกำลังแย่แล้วอะให้หลุดพ้นมาได้นี่คือสิ่งที่ท่านได้ทำไว้เนาะบุญสงเคราะห์โลกบุญสงเคราะห์ญาตินะอันนี้ก็พวกเราก็ทำบุญในพุทธศาสนาอยู่แล้วส่วนการสงเคราะห์ญาติและสงเคราะห์คนในสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่ควรทำคู่กันไปด้วยเนาะทำไปแล้วมันจะเป็นบุญอย่างนี้แหละเนาะเราก็จะหลุดพ้นจากทางตันได้แล้วถามว่าเวลาทำไมช่วงที่ทำมาค้าขายขาขึ้นเจริญรุ่งเรืองเนี่ยโอ้โหเจริญมากเลยเจริญแบบเกินคาดอ่ะได้กำไรกำไรรายได้เนี่ยเกินคาดเลยแต่ว่าเวลาขาลงตกต่ำเนี่ยโอ้โหก็แทบจะไม่เหลือเหมือนกันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมฟังเมื่อกี้เป็นเพราะว่าเวลาทำสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์โลกใช่ไหม
ก็บริจาคสุดๆเลยทุ่มสุดฤทธิ์ไม่มีกักไม่มียั้งช่วยจริงช่วยเต็มที่แต่เวลาใจตกเป็นไงก็นึกเสียดายนึกเสียดายว่าไม่น่าช่วยเลยไม่น่าให้เขาไปเลยแล้วก็นึกบ่อยด้วยนะคิดอย่างเงี้ยบ่อยมากพอคิดบ่อยมากแล้วมีผลยังไงรู้ไหมที่หลวงพ่อบอกคือพอคิดอย่างนี้ไปบุญมันไม่เกิดแล้วนะแต่ว่าจังหวะนั้นน่ะที่ใจไม่เป็นบุญความวิบากกรรมความตรณีความตรณีหรือเป็นความขี้เหนียวข้ามชาติมาชาติไหนๆที่เคยขี้เหนียวมามันได้ช่องส่งผลแทรกเข้ามาเลยแทรกเข้ามาทำให้ชีวิตเนี่ยช่วงนั้นเราจะตกต่ำตกต่ำแบบแทบจะไม่เหลืออะไรแทบจะไม่มีกินนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะเวลาทำบุญนะให้คิดให้ดีว่าบุญเนี่ยสำคัญรีบทำแล้วก็ให้ดูว่าเราทำแล้วไม่เดือดร้อนก็ทำไปเถอะเราจะได้ไม่มานั่งนึกเสียดายไงว่าเพราะว่าถ้าเราคิดให้ดีแล้วเราทำด้วยความรอบคอบใช่ไหมเราทำไปเราก็ไม่เดือดร้อนนี่แล้วเราจะไปเสียดายทีหลังทำไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญเวลาหลวงพ่อชวนทำบุญหมู่คณะเราสร้างบุญอะไรอย่างเงี้ยก็คิดให้รอบคอบว่าเราทำได้ทำไปเต็มที่เท่านี้ทำได้แล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งห่วงกังวลในอนาคตมานั่งเสียดงเสียดายเนี่ยก็ไม่ต้องมีประเด็นนี้เกิดขึ้นในใจเลยดีไหมเนาะไม่งั้นเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนเพราะว่าอีตอนที่รวยอ่ะเพราะว่าทำเยอะทำเต็มที่แต่ไอตอนตกต่ำจนเดี๋ยวเพราะว่ามันมัวเดี๋ยวมัวนึกเสียดายนึกอยู่นั่นแหละคิดอยู่นั่นแหละซ้ำแล้วซ้ำอีกเนาะเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะครับมีประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งบอกว่าคุณแม่เนี่ยแข็งแรงมากนะก็พูดทำงานนี่บางวันอะไรนะดื่มแต่โอเลี้ยงแก้ว2แก้วเองทำงานทั้งวันเนี่ยอยู่ได้ยังไงอ่ะไม่แข็งแรงเนี่ยนอนแค่ 2-3 ชั่วโมงอ่ะโอ้โหนี่มันเกินมนุษย์แล้วนะทำไมแข็งแรงมากรู้ไหมคำตอบเมื่อกี้อาจจะฟังไม่ทันเพราะเวลาหลวงพ่ออ่านเคสดีท่านอ่านไวเหมือนกันท่านก็บอกว่าก็บุญที่สงเคราะห์โลกสงเคราะห์โลกนั่นแหละด้วยการบริจาคอะไรอาหารข้าวสารแล้วก็อาหารแห้งถ้าเป็นเราเป็นไงเราเมื่อเดือนพระทหารพระเป็นประจำนี่แหละอีกหน่อยจะแข็งแรงมากและท่านก็บอกสรุปไว้ใช่ไหมว่าให้กำลังคนอื่นเราก็จะมีพละกำลังที่มากเราให้ไว้เยอะนี่ข้าวปลาอาหารไอ้คนไม่มีข้าวกินมันหมดแรงแต่พอได้ข้าวปลาอาหารเนี่ยก็มีกำลังเนี่ยเราให้ไปเรื่อยๆเราก็จะกลายเป็นคนที่มีกำลังมากบุญตักบาตรเนี่ยบุญถวายพัฒนาหารรวมทั้งที่เราใส่บาตรอะไรนะใส่บาตรเวลาวีรวมกันพันรูปหมื่นรูปเนี่ยเนาะแล้วนำข้าวปลาอาหารข้าวสารอาหารแห้งไปส่งไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยให้ไปถวายวัดต่างๆรวมทั้งคุณครูบ้างทหารตำรวจบ้างเนี่ยนี่ให้กำลังทั้งนั้นนะต่ออายุนะต่ออายุคนที่ทำบุญพระทหารเนี่ยจะอายุยืนทุกคนเลยนะแล้วต้องเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเว้นไว้ศีลข้อหนึ่งต้องอย่าไปพลาดเลยแล้วก็ใส่บาตรทำบุญด้วยพระทหารเป็นประจำเนี่ยจะอายุยืนทุกคนเพราะว่าอย่างที่หลวงปู่เคยอธิบายไว้หลวงปู่บอกว่าใส่บาตรหรือว่าถวายพระทหารพระท่านฉันมือหนึ่งเนี่ยแล้วท่านเดินธุดงค์เข้าป่าไปเลยท่านอยู่ได้7วันนะไม่ตายเพราะว่าอาหารมันหล่อเลี้ยงได้ชีวิตได้7วันแล้วถ้าเกิดเราใส่บาตรทุกวันเป็นไงโอ้เราก็ต่ออายุให้ท่านแล้วเราก็ได้บุญที่จะต่ออายุเรายืนยาวไปเลยอายุยืนมากเนาะเพราะฉะนั้นหมั่นทำบุญตักบาตรเนาะอยู่หน้าบ้านหรือว่ามีโอกาสไปทำไปบุญที่วัดถวายพระทหารรวมทั้งเนี่ยช่วยเหลือคนยากคนจนได้ก็สละข้าวปลาอาหารเป็นข้าวสารอาหารแห้งให้เขาไปปรุงเองเนาะหรือถ้าเกิดเขามีบริจาคเราไปไม่ได้จังหวัดนั้นน้ำท่วมหรือเขาลำบากก็โอนตังไปได้ไปในกลุ่มบุรีที่ใช้ได้เขารับผิดชอบดีเราก็ได้บุญตรงนี้เหมือนกันนะนี่ก็ฝากตรงนี้ไว้นะคราวนี้ก่อนจะเข้าเคสที่2เราก็จะมีสื่อนะซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็ดูต่อเนื่องไปเลยนะสื่อที่หลวงพ่อจะมาให้คำตอบหลวงพ่อทัตชิวแล้วก็ต่อด้วยเคสที่2นะก็เช่นชมนะเรื่องนี้นะก็ถามตัวเองแล้วทำงานคนเดียวได้ไหมเมื่อทำงานตัวเองได้ก็เอาได้ไม่ต้องมีเขา
เมื่อมีเขาแล้วงานก็เบาตั้งเยอะเนี่ยเราจะไปเสียอารมณ์อะไรถูกใจไม่ถูกใจมันก็ต้องทำด้วยกันมันก็ต้องหัดทำใจถ้ามั่งไอ้เราไม่ถูกใจเขาไม่คิดว่าเขาก็ไม่ถูกใจเราไม่ถูกใจเพราะอะไรคุยกันว่ามันจะจบลงได้กันยังไม่เข้าใจวันนี้กระทบกันทั้งกันต่อไปก็เดือดร้อนทั้งคู่ผลงานไม่ออกออกก็ไม่ดีแล้วยังต้องทำกันอยู่อย่างนี้มันก็ต้องคุยกันทั้งวันหนึ่งรู้เรื่องกันจนได้ถ้าไม่คิดจะคุยกันก็คงโง่ข้ามชาติรักจะโง่ข้ามชาติก็เอาเขาคงต้องปล่อยกันไปมันมีแค่นี้จริงๆแต่ว่ามีข้อคิดที่โบราณฮะที่พุทธองค์ให้ไว้ฝากเอาไว้ก็แล้วกันคนผ่านเห็นคนผ่านไม่รู้หรอกไอ้นั่นผ่านคนผ่านเห็นคนดีก็ไม่รู้หรอกไอ้นั่นน่ะคนดีแต่ว่าคนดีเห็นคนผ่านก็รู้ว่าไอ้เจ้าคนนั้นน่ะผ่านคนดีเจอคนดีก็รู้ว่าคนนั้นน่ะดีตาคนดีกับตาคนผ่านไม่เหมือนกันนะแล้วไอ้เราเที่ยวไปไม่พอใจคนนั้นคนนี้นะไม่รู้เราคนดีหรือคนผ่านฝากเป็นข้อคิดคนผ่านเห็นคนผ่านไม่รู้หรอกว่าคนผ่านเคยคิดกันบ้างไหมเหมือนอะไรนั่นแหละนิทานอีสปสุนัขตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้ออยู่ในปากแล้ววิ่งข้ามสะพานมามันเห็นเงาในน้ำของมันแต่มันไม่รู้หรอกว่านั้นเงาของมันมันคิดว่าเป็นสุนัขตัวอื่นแล้วมันก็เห็นเงาในน้ำว่าชิ้นเนื้อที่อยู่ในปากสุนัขที่อยู่น้ำมันโตกว่าชิ้นเนื้อที่ในปากมันมันเลยเกิดความโลภอยากได้ชิ้นเนื้อในปากสุนัขในน้ำนั่นมันก็เลยคายชิ้นเนื้อในปากมันทิ้งไปหวังว่าจะไปแย่งชิ้นเนื้อในปากของเจ้าสุนัขในน้ำซึ่งเป็นเงาของมันเองพอมันคายเนื้อออกจากปากไอ้เจ้าสุนัขในน้ำก็เลยคายเนื้อออกจากปากบ้างเหมือนกันเพราะนั่นมันคือเงาของมันมันก็เลยอดกินชิ้นเนื้อนั้นทำไมเป็นงั้นน่ะเพราะสุนัขไม่เคยเห็นหน้าตัวเองจึงมองไม่ออกว่าในน้ำนั้นคือเงาของมันคนผ่านมองตัวเองไม่ออกหรือไม่เคยคิดจะมองตัวเองหลงตัวเองว่าตัวเองดีแล้วก็เลยเที่ยวไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้คุณอยู่ในลักษณะนี้หรือเปล่าอยู่ตรงนั้นน่ะไปคิดให้ดีถ้าบัณฑิตจะรู้ว่าเอ้ยคนดีจะรู้ว่าเอ้ยใครแน่ไม่เข้าท่าไม่เข้าทางคนดีเห็นคนผ่านรู้ว่านั่นผ่านแล้วก็สามารถที่จะไปปรับปรุงแก้ไขว่าควรจะทำยังไงคนดีเห็นบัณฑิตเห็นคนดีก็รู้ว่านั่นคนดีควรจะเข้าใกล้ขนาดไหนฝากเป็นข้อคิดไม่พอใจใครเมื่อไรเราคนผ่านหรือคนดีกันแน่ไม่งั้นจะกลายเป็นไอ้เจ้าสุนัขตัวนั้นเห็นเงาตัวเองจึงไม่รู้มันอะไรกันแน่เราผ่านหรือเราดีกันแน่ไปคิดฝากไว้เป็นข้อคิดลูกเป็นชาวอยุธยามาโดยกำเนิดฐานะทางบ้านถึงจะไม่รวยแต่ก็ไม่ได้ขัดสนอะไรสมัยที่ลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยมมีเพื่อนชายในห้องคนหนึ่งมักจะคอยล้อและแกล้งลูกอยู่เสมอลูกจึงจำเขาได้แม่นหลังจากเรียนจบมัธยมแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเรียนต่อลูกก็ไม่ได้พบเขาอีกเลยจนลูกเรียนจบพยาบาลกลับมาที่บ้านก็ได้พบกับเพื่อนคนนั้นอีกครั้งเขาเล่าว่าเขาไปเรียนวิศวะช่างยนต์แล้วก็ได้ทุนจะไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ก็ต้องสละสิทธิ์ไปเพราะที่บ้านซึ่งทำธุรกิจขายยาเกิดวิกฤตใหญ่เป็นหนี้จำนวนมากถึง10ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันพี่น้องก็หนีหมดไม่มีใครรับผิดชอบเขาจึงอาสามารับภาระหนี้สินทั้งหมดแทนพ่อซึ่งในตอนนั้นเขาอายุเพียง22ปี
พอเขาลำพึงอย่างนั้นลูกก็สงสารเขามากเลยคอยเป็นเพื่อนปรับทุกข์ให้ปรับกันไปปรับกันมาประมาณ2เดือนเขาก็บอกในสิ่งที่ลูกไม่คาดฝันคือเขาก็เลยขอลูกแต่งงานลูกก็อึ้งไปเลยเอ๊ะมันคนละเรื่องกันแล้วนี่เพราะว่ากำลังจะช่วยแก้ปัญหาเขาลูกก็คิดว่าเขามีปัญหาเร่งด่วนต้องแก้ไขนะแล้วก็ไม่อยากครอบครัวเขาเดือดร้อนด้วยลูกเลยตอบไปว่าโอเคเราจึงแต่งงานกันโอ้โหนางเอกพระเอกในผูกหลังจากนั้นลูกก็เข้ามาอยู่ที่บ้านสามีแล้วก็ลาออกจากงานพยาบาลมาช่วยขายยาซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของตระกูลสามีแล้วก็ช่วยกันขายยาอย่างขยันขันแข็งร้านขายยาเราขายดีมากดีก็จนกระทั่งบางวันแทบจะไม่ได้ทานข้าวเลยใครมาซื้อยาลูกก็จะคอยแนะนำเรื่องยาและการดูแลสุขภาพให้เขาด้วยความจริงใจลูกคิดแต่เพียงว่าอยากให้เขาหายป่วยแค่นั้นแหละลูกก็ดีใจแล้วได้บุญแล้วใครไม่มีเงินมาซื้อยาก็ไม่คิดสตังค์เอาไปเลยถือว่าช่วยกันไปเพราะว่าเขากำลังทุกข์โดยเฉพาะถ้าเป็นพระลูกก็จะกราบถวายตลอดมาจนผ่านไปประมาณ10ปีเราก็ใช้หนี้จนหมดเห็นไหมจ๊ะฐานะทางบ้านก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนปัจจุบันมีบ้าน4หลังมีรถ4คันเมื่อตายไปนี่สามีลูกเนี่ยเครียดมากเพราะต้องขึ้นลงขึ้นศาลบ่อยแล้วไม่มีพี่น้องคนอื่นของสามีช่วยเหลือเลยสักคนทั้งนี้ที่เกิดมาสามีไม่ได้ก่อขึ้นเองแต่เป็นเพราะวิชาความตรงสามีและภรรยาเขาทำขึ้นและด้วยความที่สามีเป็นคนใจกว้างชอบเข้าสังคมรักพวกพ้องเพื่อนๆก็มักจะชวนไปดื่มเหล้านี่เห็นไหมจ๊ะดื่มมากเข้าบ่อยๆจนติดเห็นไหมติดแล้วก็ติดมากจนแทบจะดื่มแทนน้ำไปเลยทีเดียวอีเท่ากระป๋องเบียร์ที่ดื่มไปกองรวมกันก็น่าจะพอสร้างตึก2ชั้นได้เลยค่ะพอติดเบียร์มากๆเข้านิสัยใจคอสามีก็เปลี่ยนไปศีล5ก็ผิดทุกข้อเลยจากคนที่เคยเป็นคนใจดีก็กลายเป็นคนขี้โมโหชอบบ่นชอบว่าขัดคอกับตัวลูกตลอดเลยเอาละสินี่แม่น้ำเมาน้ำเปลี่ยนนิสัยดีๆเป็นนิสัยที่เสียเนี่ยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เป็นหลังจากติดเหล้าอย่างหนักสามีของลูกก็เริ่มป่วยบ่อยๆจากพิษสุราจนหมอสั่งห้ามดื่มสุราอีกเขาก็ไม่ฟังยังคงดื่มต่อไปจนวันหนึ่งขณะที่เขานอนดูโทรทัศน์อยู่เขาก็หลับไปเลยแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกลูกพาไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วรวมอายุได้51ปีตัวลูกเองเมื่ออายุประมาณ26ปีตอนนั้นแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกแล้วก็ยังไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งหนึ่งลูกเคยไปประชุมและพักค้างที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพโรงแรมมีหลายชั้นลูกพักอยู่ชั้น2โดยพักอยู่คนเดียวตอนประมาณ5ทุ่มกว่ารู้สึกเพลียมากก็ได้ล้มตัวลงนอนขณะที่กำลังรู้สึกเคลิ้มๆอยู่นั้นลูกก็ต้องตกตะลึงตาลืมขึ้นหนึ่งทีลูกเห็นเปรต2ตัวทะลุจากผนังกำแพงห้องแต่มาครึ่งตัวคือจากหัวถึงเอวอยู่ที่ห้องลูกส่วนขาคงจะอยู่นอกกำแพงชั้นล่างด้านนอกของโรงแรมตัวเนี่ยน่าจะสูงประมาณ20เมตรรูปร่างหน้าตาผิวหนังเหี่ยวย่นขาวซีดตาลึกเนื้อตัวขาดกระรุ่งกระริ่ง
ดูไม่ออกเป็นหญิงหรือชายโค้งตัวมองดูลูกด้วยแววตาที่เศร้าๆเขาพูดเหมือนวิงวอนให้ช่วยแต่ลูกก็ไม่ได้ยินที่เขาพูดเลยหัวเขาก็สายเอ็นไปมาลูกเห็นอย่างนี้ประมาณ15นาทีแปรสองตัวนั้นก็หายไปหลังจากนั้นลูกก็รู้สึกโอ้ยเพลียมากคืนนั้นนึกถึงพระได้ทั้งคืนขณะที่กำลังกำเคลิ้มอยู่นั้นรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินเข้ามาจนชิดเตียงที่ลูกนอนอยู่ลูกลืมตาไหมไม่ได้ลืมตาแต่เห็นภาพได้ปรากฏว่าเป็นผู้ชายแต่งชุดขาวสองคนอายุประมาณ40กว่ามามองดูลูกคนหนึ่งก็ถามลูกว่าเป็นอะไรไหมลูกก็ตอบทางจิตว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเขาสองก็เดินสำรวจไปรอบๆห้องที่ลูกนอนอยู่ให้แน่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นสักพักหนึ่งเขาก็หายไปแล้วลูกก็นอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนลูกนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้เวลาทำบุญลูกก็เลยอุทิศบุญแผ่เมตตาไปให้เปรตทั้งสองนั้นด้วยค่ะลูกคนแรกของตัวลูกเป็นผู้ชายได้มาเพราะหลังจากแต่งงานได้5ปีตอนนั้นลูกอายุ27ปีแม่ของสามีอยากได้หลานมากจึงไปบนขอร่างทรงกับศาลเจ้าพ่อพันธุ์ซึ่งเป็นทหารของร.5เพียงเดือนเดียวลูกก็ท้องหลังจากคลอดได้2เดือนลูกชายลูกก็ร้องไม่หยุดเลยตั้งแต่เที่ยงถึงสามทุ่มลูกก็ไม่รู้จะทำไงจึงจุดธูปบอกเจ้าพ่อพันว่าลูกชายไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยขอให้เจ้าพ่อช่วยหายหน่อยเถอะโอ้อมิตรพระไม่น่าเชื่อเลยหายได้จริงๆหลังจากนั้น3เดือนแม่ของสามีก็พาตัวลูกและลูกชายไปไหว้เจ้าพ่อพันขณะกำลังเดินขึ้นบันไดร่างทรงก็พูดว่าแหมลูกแค่ปวดท้องมึงยังเรียกพ่อนะลูกก็งงเพราะไม่เคยบอกใครเลยเรื่องขอให้เจ้าพ่อช่วยเนี่ยตอนคลอดลูกชายคนนี้คันเป็นพิษความดันสูงหมอไม่ได้รักษาตัวลูกให้แต่ยามาทานตัวลูกจึงป่วยเรื้อรังพออายุได้34ปีก็เริ่มป่วยอีกเพราะการทำงานหนักแล้วก็ป่วยเฉียดตายมาหลายครั้งด้วยโรคไตจนครั้งหนึ่งอาการหนักมากต้องรีบไปโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU ลูกก็ไม่คิดอะไรคราวที่แล้วท่องนมัสการคราวนี้ภาวนาแต่พุทโธอย่างเดียวคิดแต่ว่าถ้าตายก็ไปกับพระพุทธเจ้านี่แหละพอถึงโรงพยาบาลอาจารย์หมอคนหนึ่งกลับมาจากเมืองนอกเจอกันตรงหน้าตึกพอดีอาจารย์หมอบอกเขาไม่รู้นึกยังไงวันนี้มาโรงพยาบาลนี้ก่อนดีกว่าปกติต้องไปที่อื่นก่อนท่านก็เลยเข้าไปรักษาให้ไม่งั้นคงตายแน่และหลังจากนั้นก็ต้องฟอกไตเรื่อยมาทุกอาทิตย์เลยลูกเนี่ยเปลี่ยนไตมาแล้ว2ครั้งลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงสมัยเด็กจะดื้อ มากมีเหตุผลเยอะต้องตีเยอะจึงหายดื้อลูกเลยสงสัยว่าไอ้ลูกคนนี้มันเกิดปีลิงคงเป็นลิงมาก่อนมั้งมันโซนจังเลยปรากฏว่าพอโตขึ้นลูกสาวคนนี้ชอบลิงมากสั่งสะสมแต่รูปลิงรูปปั้นลิงตุ๊กตาลิงเต็มห้องไม่หมดเลยแถมยังชอบไปเขาวังจังหวัดลพบุรีด้วยเอาละสิ
แต่ที่น่าแปลกคือเด็กคนอื่นที่ไปเที่ยวที่นั่นมักจะถูกลิงแกล้งต่างๆแต่ลูกสาวไม่โดนแกล้งเลยโรงเรียนลูกสาวก็อยู่ตรงข้ามกับศาลพระกาฬเวลาจะไปโรงเรียนก็จะต้องเดินข้ามสะพานลอยก็จะมีลิงมาเดินเพ่นพ่านอยู่ตามสะพานลอยแต่พวกมันก็ไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนนะลิงก็จะแกล้งเด็กๆ เช่นแย่งไอติมบ้างแย่งของบ้างบางตัวก็กัดเอาบ้างแต่ลูกสาวจะยื่นให้เลยเพราะชอบลิงอยู่แล้ว ก็ไม่โดนลิงแกล้ง แปลกจริงๆเลยนะต่อมาลูกได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปี2538ในช่วงที่วัดกำลังสร้างมหาธรรมกายเจดีย์โดยการชักชวนของหลานชายที่มาเป็นอาสาสมัครแพทย์ช่วยงานวัดทุกๆอาทิตย์แต่ก็ไม่ค่อยได้มาวัดเพราะยุ่งกับการค้าขายจนได้มีโอกาสมาวัดอีกครั้งเพราะมีอุบาสิกาที่วัดซึ่งเป็นพี่ของเพื่อนลูกสาวพี่ของเพื่อนลูกสาวมาชวนให้สร้างเสาแก้วมหารัตนวิหารคตจึงได้กลับมาทำบุญอีกเป็นระยะระยะและก็ได้ปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดทำให้ลูกเข้าใจอะไรขึ้นมากเลยค่ะและลูกอยากจะขอสร้างบารมีกับหลวงพ่อตลอดไปนะเจ้าคะคำถามทำไมสามีเรียนเก่งแต่ไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศคะและยังต้องมารับภาระหนี้สินของครอบครัวอีกด้วยการมาไรลูกจึงต้องมารับภาระหนี้ร่วมกับสามีด้วยทั้งที่ถ้าลูกไปแต่งงานกับเขาลูกก็ไม่ต้องลำบากสามีลูกตายแล้วไปไหนคะลูกทำบุญองค์พระและสาวแก้วใส่ชื่อเขาตอนที่เขายังแข็งแรงมีชีวิตอยู่และเดี๋ยวบอยเขาอนุโมทนาด้วยแต่เขาเฉยๆเนี่ยเขาจะได้รับบุญนี้หรือไม่และช่วยเขาได้มากไหมเขาไปข้อความฝากมาถึงลูกหรือเปล่าคะสามีตั้งตายในวัยเพียง51ปีแล้วทำกรรมอะไรมาคะด้วยบุญอะไรเขาจึงตายแบบหลับไปเลยโดยไม่ทรมานลูกช้างลูกได้มาจากการบนจากเจ้าพ่อพันธุ์หรือเปล่าคะแล้วเป็นลูกของเจ้าพ่อพันธุ์จริงๆหรือเปล่าคะที่ลูกชายร้องตอนอายุได้2เดือนเป็นเพราะอะไรเจ้าพ่อพันธุ์ช่วยหายจริงหรือเปล่าและเจ้าพ่อรู้ได้อย่างไรเจ้าพ่อพันธุ์เป็นใครคะลูกสาวลูกเป็นลิงมาก่อนจริงๆหรือเปล่าคะลิงจักๆทำไมก็ชอบลิงแล้วทำไมลิงไม่ทำร้ายเขาคะเอาละสิกรรมอะไรทำให้ลูกเป็นโรคไตต้องฟอกไตบ่อยๆและต้องเปลี่ยนไตถึง2ครั้งลูกชายทำกรรมใดร่วมกันมากับลูกหรือเปล่าคะจึงต้องมาสละไตให้เขาจะได้บุญแบบไหนคะกรรมใดทำให้ตัวลูกถูกญาติสามีไม่ให้ไปฟอกเลือดทั้งที่เป็นเงินของเราเองลูกเห็นเปรตด้วยตาเนื้อหรือฝันไปคะเขาหมายเห็นทำไมคะผู้ชายแต่งชุดขาว2คนที่มามองดูลูกคือใครคะทำไมถึงมาหาลูกคะหลานชายที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวลูกปัจจุบันเขาเป็นหมอพุทธนรที่แล้วเขาทำหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมและมาจากที่ไหนชาตินี้เขาต้องการจะเป็นหมอรักษาพระภิกษุสมณเณรและสมาชิกในวัดเขาจะสมปรารถนาไหมคะในอดีตพระพุทธนรก่อนตัวลูกสามีลูกชายลูกสาวทำบนกับหมู่คณะมาอย่างไรคะจะได้กลับดุสิตบุรีและตามติดสร้างบารมีไปทุกชาติไหมคะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าสามีเรียนเก่งแต่ไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ
และต้องมารับหนี้สินของครอบครัวอีกเพราะมีวิบากกรรมในอดีตมาตัดรอนเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตเป็นลูกชายที่พ่อแม่รักมากแต่ก็มีนิสัยชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพ่อแม่ได้ส่งไปเรียนต่างเมืองเหมือนไปต่างประเทศในสมัยนี้พ่อแม่ต้องยอมเป็นหนี้สินเพื่อส่งให้ไปเรียนแต่ว่าเมื่อเรียนจบแล้วก็ไม่มาช่วยพ่อแม่ทำงานใช้หนี้เลยพอพ่อแม่บ่นก็กลับบอกว่าก็พ่อแม่อยากให้เขาไปเรียนต่างเมืองเองนี่จึงทำให้พ่อแม่ชาตินั้นช้ำใจและต้องทำงานใช้หนี้ไปด้วยวิบากกรรมนี้แหละจึงทำให้ชาตินี้ไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วต้องมารับใช้หนี้สินเขาครอบครัวแทนเหมือนตัวเองเคยทำกับบิดามารดาในอดีตจ้ะนี่เวลากรรมส่งผลก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนพี่น้องสามีก็จะมีวิบากทางอ้อมคือพอถึงคราวตัวเองเดือดร้อนก็จะไม่มีใครช่วยเหลือจ้าเพราะว่าไม่ช่วยเหลือเรื่องหนี้นี้เลยลูกต้องมารับภาระหนี้ร่วมกับสามีทั้งที่ถ้าไม่แต่งงานกับเขาก็ไม่ลำบากเพราะในชาตินั้นตัวลูกก็เป็นแฟนของเขาในตอนที่เขาไปเรียนต่างเมืองและก็มีส่วนช่วยเขาใช้เงินกินเที่ยวเล่นวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าที่ปัจจุบันฐานะดีเพราะบุญลูกทั้งสองที่ร่วมทำกันมาตอนแต่งงานแล้วไม่ได้ทำงานหาเลี้ยงชีพไปได้กลับไปดูบิดามารดาฝ่ายสามีในชาตินั้นนะแล้วก็ได้ร่วมกันทำบุญสงเคราะห์โลกเพราะยุคนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาสามีลูกตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม5ด้วยกรรมดื่มสุราทั้งนั้นที่ควรจะต้องไปอยู่ในมหานรกขุม5เลยแต่ได้มีบุญที่ลูกทำเสาแก้และองค์พระแล้วใส่ชื่อเขารวมทั้งบุญอื่นๆที่ลูกทำแล้วก็อุทิศให้เขาเนี่ยมาอุ้มเอาไว้จ้านี่มาบุญเนี่ยอุ้มเอาไว้กำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากเขาได้แต่ร้องโอ้ยแล้วก็โอ้ยแล้วก็เชื่อเรื่องบุญบาปแล้วอยากจะได้บุญเพิ่มขึ้นตอนนี้แม้ตอนหยุดทันทรมานในวันพระใหญ่เขาก็ยังร้องโอ้ยแล้วก็โอ้ย นี่ก็ดัดหยุดทันทรมานแล้วสามีตั้งตายได้วัย51ปีเพราะกรรมดื่มสุราและสั่งฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสั่งล้มสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเพื่อเลี้ยงแขกเรือในอดีตมาส่งผลจ้าตายแบบหลับไปโดยไม่ทรมานเพราะกรรมสั่งฆ่าสัตว์เป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ฆ่าเองจ้ะสั่งเขาฆ่าก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากส่วนทนฆ่าต้องใช้ความพยายามมากยิ่งใช้ความพยายามมากบาปมันจะมากถ้าไปดื่มสุราก็จะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่านี้จ้ะลูกช้างลูกเป็นภูมิมาเทวาที่อยู่ใกล้ๆศาลเจ้าพ่อพันซึ่งเป็นทหารร.5แต่ก็มีบุญเพียงแค่นี้ซึ่งจะบอกพันได้เป็นหัวหน้าภูมิเทวาแถวนั้นมาลูกไปขอท่านท่านก็เลยชี้ให้ตามมาเกิดเพราะว่าหมดบุญจากตรงนั้นแล้วก็ไปขอท่านนี่ท่านจะไปขึ้นบนสวรรค์ไม่ได้เนี่ยก็เอาแถวๆนั้นมีเยอะแยะเขามาขอแล้วนี่ใกล้ๆศาลอ้าวตรงนี้ไปตอนอายุ2เดือนก็ปวดท้องจริงๆและเจ้าพ่อพันก็ได้มาช่วยจริงโดยใช้วิชาวิทยาธรแต่การปวดท้องนี้แม้มาช่วยหรือไม่ช่วยก็หายเองได้จ้ะลูกสองลูกได้เกิดเป็นลิงมาหลายชาติจึงมีความคุ้นเคยกับลิงแล้วก็มีธาตุของลิงเป็นเชื้อเก่าจึงชอบลิง
และลิงชอบจึงไม่ได้ทำร้ายที่เคยเกิดเป็นลิงเพราะเป็นเศษกรรมกาเมในชาติเป็นผู้ชายที่ชอบหลอกผู้หญิงให้รักกรรมที่ไปหลอกเขานี่แหละจะมาส่งผลแต่ภายหลังจากเกิดเป็นลิงก็ได้เป็นคนต่อเนื่องมาหลายชาติจนถึงชาตินี้แต่ยังลืมไม่ลงคงไม่ลืมไอ้ตอนเป็นลิงก็เลยติดมาบ้างนิดหน่อยโรคเป็นโรคไตต้องฟอกไตบ่อยๆและต้องเปลี่ยนไตถึง2ครั้งเพราะการที่ชอบปล่อยเงินกู้ดอกโหดแล้วก็ยึดทรัพย์ลูกหนี้ที่ไม่มีจ่ายเอาไว้ขัดดอกบ้างมาส่งผลจ้าที่เราเรียนกันมาหลายเคสแล้วนะจ๊ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องไตกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเลือดนี่เรื่องเงินเรื่องทองลูกชายก็มีกรรมร่วมกันในชาตินั้นโดยเป็นแม่ลูกกันได้ไปช่วยแม่เก็บดอกเบี้ยให้เก็บดอกโหดจึงต้องสละไตแต่ก็เป็นบุญปัจจุบันที่อุทิศไตให้แม่ด้วยความกตัญญูกตเวทีใช้กรรมเก่าแล้วก็สร้างบุญใหม่ตามทันไหมจ๊ะบุญนี้ก็จะส่งผลให้ลูกชายในแข็งแกร่งและจะมีผู้มาดูแลตนแล้วก็จะไม่ตกอับด้วยจ้ะลูกถูกญาติสามีไม่ให้ไปฟอกเลือดตั้งแต่เป็นเงินของลูกเองแหละเพราะกรรมตระหนี่ของลูกในชาติอดีตที่นอกจากจะตระหนี่ด้วยตัวเองแล้วตัวเองไม่ให้แล้วยังไปเสียดายเงินแทนคนอื่นที่ทำบุญด้วยมาส่งผลจ้ะแต่มีบุญที่คอยเลี้ยงดูบิดามารดาในอดีตมาส่งผลให้เจอหมอเชี่ยวชาญมาช่วยเอาไว้จ้ะลูกเห็นเปรตแล้วก็เห็นอะไรต่างๆนั้นเป็นการฝันไปในท่าวิปริตอย่าไปยึดถือเป็นอารมณ์จ้ะหลานชายจะเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกปัจจุบันเป็นหมอพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นหมอแล้วได้มาเป็นกองเสบียงของหมู่คณะโดยมาดูแลพระภิกษุสามเณรผู้ป่วยไข้ผังนี้ติดตัวมาเขาก็จะสมปรารถนาที่จะได้มาดูแลภิกษุสามเณรและสมาชิกองค์กรจ้าได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติจ้าโดยพุทธันดรที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระใสใสเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าเคยมีพระบอกมาว่าที่มาเป็นสามีภรรยากันหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันหรือเป็นพี่น้องกันนั้นต้องมีบุญกรรมใกล้เคียงกันนั้นก็เป็นเรื่องจริงจ้าแต่ก็มีหลายประเภทนะเช่นมีบุญหรือบาปร่วมกันทำร่วมกันบุญบาปทำร่วมกันทำบุญก็ทำร่วมกันบาปก็ทำร่วมกันหรือบุญบาปใกล้เคียงกันคือต่างคนต่างทำแต่ปริมาณบุญบาปใกล้เคียงกันหรือเคยอธิษฐานมาขอให้ได้มาเป็นพ่อแม่ลูกเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยมีจิตผูกพันกันมาจึงมาร่วมกันส่วนความคิดเห็นไม่เหมือนกันเพราะดวงปัญญาไม่เท่ากันไอ้คนที่ดวงปัญญามากกว่าก็หงุดหงิดเอ๊ะทำไมเราพูดกันนี่ไม่เข้าใจนะไอ้คนที่ดวงปัญญานะก็เอ๊ะพูดยังไงไม่รู้เรื่องไอ้ไม่รู้ฟังก็ไม่รู้เรื่องนี่มันก็เลยลุยกันให้อภัยกันได้ใจก็จะสบายนะจ๊ะสบายสบายลูกสามีลูกชายลูกสาวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันเพราะทำบุญไม่สม่ำเสมอเป็นประเภทตามอารมณ์จ้าชาตินี้ไปเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุวันเคสที่สองนี้เราจะได้ยินได้ฟังมีรายละเอียดที่ต้องมาใช้หนี้ให้ครอบครัวจำได้ไหมชาติที่แล้วชาติก่อนๆนู้นเป็นลูกที่พ่อแม่รักมากๆแล้วพ่อแม่ก็ส่งเสริมให้เรียนไปเรียนแบบเหมือนไปเรียนต่างประเทศอย่างนั้นแหละเรียนต่างแดนแต่ว่าต้องใช้เงินทองเยอะเนาะพ่อแม่ก็ยอมเป็นหนี้แต่พอกลับมาแล้วไม่ยอมใช้หนี้คือไม่ยอมมารับผิดชอบสิ่งที่พ่อแม่เสียสละ
คือไม่หาเงินมาใช้หนี้แทนท่านกลับไปโทษท่านอีกไปบอกปัดความรับผิดชอบอะว่าก็ส่งผมไปเองชาตินี้ก็เลยต้องมารับผิดชอบหนี้ที่ครอบครัวก่อขึ้นมาโดยเจ้าตัวเขาไม่ได้ทำนะแล้วคนที่เป็นเหตุก็คือใครพี่ชายคนโตกับภรรยาแล้วพี่ชายคนโตภรรยาก็ทิ้งคือไม่รับผิดชอบไม่ช่วยที่จะมาหาเงินใช้หนี้แล้วสิ่งที่ก็ติดเป็นผังต่อไปก็เวลาเดือดร้อนตกต่ำนะจะไม่มีใครช่วยเหลือเลยเพราะเขาทิ้งแบบความรับผิดชอบอะทิ้งไปแบบไม่ช่วยเลยพอตกต่ำนี่ตรงข้ามกับเคสนู้นเลยนะเคสนู้นกำลังจะตกต่ำกำลังจะแย่เนี่ยมีคนยื่นมือมาช่วยทั้งที่คนนั้นอาจไม่ได้รู้จักกันเลยหรือมีการพลิกสถานการณ์เกิดขึ้นมาในจังหวะที่สถานการณ์มันพลิกได้จังหวะมันเกิดพลิกขึ้นมาจนกระทั่งหลุดพ้นวิกฤตมาทุกครั้งเลยนะเพราะบุญที่มีน้ำใจมาตลอดแต่คนที่แรงน้ำใจทิ้งภาระมาให้ดังเล็กตัวเองเป็นคนก่อหรืออย่างเนี้ยเรามักจะโดนพวกที่เขามีประสบการณ์หรือบางทีเขาทนายความก็เขียนเลยบางคนนะว่าอย่าไปค้ำประกันให้ใครได้ยินมาบ่อยมากเลยใช่ไหมค้ำประกันเสร็จยังไงทิ้งไอ้คนค้ำประกันนี่เดี๋ยวเราเหลือตรงทุกทีเพราะว่าใจอ่อนมันต้องมานั่งอ่อนใจหนักใจและไอ้คนที่โดนทิ้งที่ทิ้งเข้าไปอ่ะทิ้งหนี้ไปก็อีกหน่อยก็ต้องเจออย่างนี้แหละก็คือไปเดือดร้อนพอเราเดือดร้อนแล้วตัวเองเดือดร้อนเนี่ยก็จะไม่มีใครมาช่วยเหลือแล้วจะมาค้ำควรว่าทำไมถึงต้องเป็นเราเนี่ยไม่ได้นะเพราะเราเองมันทำไว้อย่างนี้เองเราไม่มีความรับผิดชอบเราทิ้งภาระให้คนอื่นเขาทั้งที่เราเป็นคนก่อเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเราจะได้ไม่ไปผิดพลาดอย่างนี้อย่างเคสนี้นะแล้วก็ที่จะไปฟอกไตใช่ไหมไปล้างไตเงินตัวเองอ่ะจะโดนห้ามเพราะอะไรเพราะว่ามัวแต่ว่าไม่ทำบุญด้วยนะไม่ทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยแล้วชอบคิดเสียดายอ่ะเสียดายแทนคนอื่นว่าไปทำบุญทำไมพระท่านก็ไม่ได้ทำการทำงานแต่คิดในมุมแบบเรื่องเศรษฐกิจเดียวพระท่านไม่งานท่านคือการขัดเกลาจิตใจท่านให้สะอาดด้วยศีลสมาธิปัญญานี่ยังไม่ถึงกับพูดนะแค่คิดนะยังขวางเลยแต่ว่าที่ได้หมอดีหมอฝีมือดีที่เก่งเพราะว่าบุญอะไรบุญเลี้ยงดูพ่อแม่มาดีข้ามภพข้ามชาติเลยได้หมอมือหนึ่งเลยในเรื่องนี้คือเขาก็เหมือนบุญบันดาลอ่ะเขาก็งงกันหมอบอกเอ๊ะทำไมเหมือนเขาก็มีคิวงานหนึ่งแต่ว่าทำไมวันนี้นึกไงจะมาที่นี่ก่อนแล้วก็มาเจอคนไข้คนนี้ที่เขากำลังเดือดร้อนป่วยเนี่ยนะแล้วเจอหมอมือดีเก่งในเรื่องนี้ก็มาช่วยรักษาให้จึงอาการจึงดีขึ้นเห็นไหมบุญกับกรรมสลับกันไปสลับกันมานะเพราะนั้นพยายามเลี่ยงทำกรรมเนี่ยเลี่ยงให้มากที่สุดบุญทำให้มากที่สุดบุญเล็กบุญน้อยก็มีผลทั้งนั้นและกรรมเล็กกรรมน้อยก็มีผลเหมือนกันถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันก็สะสมเนาะเพราะจริงต้องระมัดระวังเนาะมาดูภาพนิดๆหนึ่งพระอาจารย์นำมาฝากโอวาทของหลวงพ่อเนาะถ้าเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยทำทุกวันแม้ว่าจะมืดบ้างหรือนั่งแล้วก็เมื่อยบ้างมันยังไม่สงบเท่าไหร่มันก็รู้สึกเมื่อยฟุ้งบ้างแล้วก็มันใจไม่หยุดบ้างแต่ว่าบุญจากการที่เราตั้งใจฝึกเนี่ยนั่งไปแล้วฝึกจิตให้หยุดนิ่งทุกวันเนี่ยนะท่านบอกพระนิพพานที่ละเอียดละเอียดพระนิพพานที่ละเอียดละเอียดคือในอายตนะนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่นะก็มีเป็นชั้นซ้อนไปละเอียดละเอียดท่านเนี่ยจะได้ช่องเพราะใจเรามาจดจ่อตรงในกลางกายเอาว่าไม่ตรงเป๊ะส่วนกลางกายก็ไม่เป็นไรให้มาคอเคลียร์ในกลางท้องก็แล้วกันพยายามนั่งแต่อย่านั่งตอนที่ง่วงนะถ้าง่วงจัดแล้วนั่งหลับนี้ไม่ได้ผลนะจะบอกให้แต่เคิ้มๆเนี่ยยังดียังได้ผลนะจะบอกให้เคยสังเกตไหมแม้เรานั่งเคิ้มๆแต่เราสดชื่นนะแต่ถ้านั่งหลับสนิทเนี่ยนะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นอย่านั่งช่วงที่ง่วงจัดๆไปนั่งตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันไม่ไหวแล้วบางทีมันดึกล้าเจียมเต็มทินมันนั่งแล้วมันคอพับ
หลับสนิทเลยไม่ได้ผลเอานั่งตอนหัวค่ำอาจจะทานข้าวเสร็จแต่ทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งรีบนั่งเลยแม้เคลิ้มเคลิ้มนะฟุ้งบ้างเคลิ้มบ้างรู้ตัวบ้างนิดๆหน่อยๆยังพอนึกนิมิตได้องค์พระดวงแก้วนึกหลวงปู่เนี่ยจิตมันยังคอเคลียร์นูเนียที่สุดในกายนี่นะในส่วนละเอียดท่านมีสิทธิ์สอดบุญจากสิทธิ์มาแก้ไขให้นะเรามีอุปสรรคเรื่องอะไรก็ตามเรื่องการงานเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องทำงานเป็นทีมหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรมารบกวนวุ่นวายบุญศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่สอดละเอียดมาจากพระนิพพานเนี่ยจะมาช่วยแก้ได้เพราะนั้นพยายามนั่งนั่งให้เยอะแต่อย่านั่งแล้วมันหลับสนิทนั่งแบบแม้เคลิ้มก็นั่งได้เคลิ้มเคลิ้มยังมีสติรู้ตัวอยู่ก็ยังได้ผลนะก็อันนี้ขอฝากไว้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านเลยนะวันนี้พระอาจารย์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญในชีวิตคิดหวังสิ่งใดในหนทางที่ถูกที่ควรก็ขอให้สำฤทธิ์ผลให้สมดังความปรารถนาทุกประการเมื่อถึงคราวนั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านเทอญ